ไก่ใจร้ายจิกเด็กตายทั้งคนสงสารไม่รู้ลูกใครสงสัยผู้หญิงผู้ชายเขาเล่าว่าไก่จิกตายเด็กตายอยู่บนปากโอ่งในเดือนฝนจำคงนึกคำต่อคำสัญญาฝนล้นเทร่วงมาสายลมพัดพาก็ยิ่งล้นร้อนใจไหนว่าไปแล้วกลับหน้าฝนใครเป็นคนสัญญาเอาไว้ทิ้งให้รอทุกทนเท่าไรคนอย่างนี้ก็มีรักเหมือนเป็นหนังสือที่ต้องอ่านอนาคตคือจดหมายจากเมื่อวานบันทึกทุกถ้อยคำที่ทรมานและมันก็ทำให้เข้าใจเพื่อนสาวสวมชุดนักศึกษามาลีแปลกใจนักหนาก็ใส่ไปมันมาธรรมดากระดุมปริโอ้กระโปรงหดโอ้เสื้อในโผล่โอ้โอ้อยากที่รู้เขาเรียกมากมายมันเปลี่ยนตรงไหนมันแปลกตรงไหนเราคงรู้ดีของใหม่ใหม่ก็วิ่งเข้ามาคนเก่าๆยังอยู่ตรงนี้ก็อยากที่รู้ฉันรักเชียงใหม่เพื่อจะเปลี่ยนที่ไหมไม่ต้องรีบจะอยู่แสนไกลเรายังได้มาพบกันร่วมใจมุ่งไปสร้างสรรค์ต่อเติมฝันที่คงฟ้าครามจับมือเดินไปด้วยกันแบ่งปันยามทุกไม่ห่างเบื้องบนเป็นทางฟ้าเบื้องล่างเป็นทางน้ำใสตัวฉันมีกระน้ำหนึ่งใบกับกองฟืนที่วางอยู่เรียงรายอยู่มาปีแล้วปีเล่าวันเก่าๆได้ผ่านเลยไปจับมือเคียงกันหนึ่งนับจากนี้ความเดียวดายที่สองเรานั้นเคยมีเมื่อมีเธอคนที่สามรู้สึกว่าการที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ว่าอยู่ตรงกลางระหว่างรัฐบางรัฐแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นคนของประเทศไหนนะการเป็นว่าสิทธิในการเข้าถึงทั้งการรักษาพยาบาลการทุกอย่างฮะที่เป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ของประเทศนั้นควรจะได้รับเขาก็ไม่มีเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นคนประเทศอะไรมีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีใครได้ฟังคำพูดนับร้อยพันที่ต้องการทุกคนมีปากมีเสียงเท่ากันทุกคนมีคะแนนเท่ากันค่ะเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่อยากสูญเสียบ้านเราไปเราก็ต้องออกมาเรียกร้องกันอย่าอายนะคะอย่ารู้สึกว่าเฮ้ยอย่าเลยเกรงใจเขาเป็นคนใหญ่คนโตเราไปพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดอย่างนั้นค่ะเพราะว่าบ้านเราอ่ะเราก็ต้องอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดเราทุกคนร่วมกัน
แล้วก็แข็งแรงเป็นเชื่อว่าเราน่าจะอยู่ได้แบบที่มีสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่าทำให้สิทธิของเราหายไปก็แล้วกันนะคะเขายกเลิกการประหารชีวิตไปหมดแล้วเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมนุษยชนคนเราไม่ควรจะมีสิทธิ์ฆ่าอีกคนหนึ่งได้ไม่ว่าจะทางไหนก็ตามแต่ว่าไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่จำเป็นนะมันจำเป็นแต่มันควรจะถูกต้องมากๆครับสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานเนี่ยที่ชาวบ้านเขารู้ดีเนี่ยควรจะให้ชาวบ้านเขาทำแต่สี่เรื่องใหญ่ๆเราไม่ทำอยู่แล้วการทหารเนี่ยการต่างประเทศระบบเงินตราการศาลแล้วก็ไม่ทำแต่ต่างประเทศเขาทำเนี่ย